เข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับและช่วงนี้ครับผมมีสิ่งประดิษฐ์นะฮะที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมอะไรเนี่ยเฮ้ยไปยังยังไม่ไปอีกเหรอเอ้าไปไหนก็จะไปด้วยกันเนี่ยเร็วเว้ยนี่มันช่วง DIY เว้ยฮะนี่มันช่วง DIY อะไรนะช่วง DIY DIY คืออะไรวะครับและช่วงนี้ฮะผมมีสิ่งที่มานำเสนอคุณผู้ชมครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่มีกระเป๋าเงินเป็นของตัวเองวันนี้เราจะมาประดิษฐ์กระเป๋าเงินจากกระดาษกันไปได้แล้วมาทำไมเอาก็ดับแล้วไหนๆก็ดับแล้วทำด้วยดิทำไรเมื่อกี้ได้ยินอยู่ไปออกไปเฮ้ยจะทำไรออกไปก่อนเฮ้ยตั้งแต่อยู่มาเราไม่เคยได้ประดิษฐ์อะไรร่วมกันได้เคยจะไม่ไปจะอยู่ด้วยจะทำอะไรกระเป๋าตังค์คนนี้จริงๆฮะจะทำอะไรน่ะเนียนๆอีกเอามาๆๆไหนๆก็มาแล้วทำด้วยกันเลยก็ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเป็นลูกมือแบบขั้นเทพให้นายเลยวันนี้ผมจะทำกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินพอดีเลยเมยที่มีวัสดุใช้จากกระดาษโพสกระดาษโพสกระดาษโพสคือกระดาษอะไรกระดาษนี่แหละนี่เขาเรียกกระดาษโพสแล้วกระดาษสีขาวทั่วไปอ่ะกระดาษสีขาวทั่วไป อ่ะอุปกรณ์เรามีแค่นี้เฮ้ยถอดแว่นบ้างดิฟุตเหล็กถอดไม่ได้ตาเหล่ ดินสอะดินสอดินสออย่าสกีเซอร์อ่ะฮะชาร์เตอร์นี่กระดาษโป๊ตนี่คือสิ่งที่สำคัญต้องใช้เยอะเปล่าเมยเราใช้ประมาณสักขนาดเนี่ยเราใช้สักประมาณเราจะใช้ขนาด 8.5 คูณ 12 8.5 คูณ 12นี่คือกว้างหรือยาวนิ้วนะใช้หนวดนิ้วอินช์ 8.5 ไม่คูณ2นะไปถอดแว่นนี้บอกว่าตาผมเละใส่บ้าหรือเปล่าเออช่วยช่วยเฮ้ยเส้นเบี้ยวอ่ะเบี้ยวอ่ะมันนี่เมย์เดี๋ยวทำเองยุ่งอ้วนแล้วแต่นายอะแล้วแต่นายเท่าไหร่พูดมาเท่าไหร่อันนี้ 8.5 แล้วเอา12คูณ12ดิคูณ12ไงคูณ12อันนี้ไงนี่ตรงนี้อะอะไรคุณเข้าใจมั้ยเนี่ยโอ้โหเอ้ยหยองยังไง2 12ตัวเลยปั๊บเฮ้ยเพื่อนคนทางบ้านดูอยู่นี่ฮะ100 8.5 คูณ12นิ้วไงต่อเสร็จแล้วเราจะมาพับพับครึ่งพับครึ่งได้เลยเมยคุณพับเป็นมั้ยเนี่ยโอ้คุณไม่มีสกิลคุณอย่ายุ่งกับผมคุณให้โอกาสคนอื่นบ้างนี่เมยเกิดวันนึงคุณมีอันเป็นไปขึ้นมาใครจะมาทำตรงดีไวให้พรผมเลยเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เหรอมันตรงเหรอโอ้ยังตรงอ่ะยังตรงเลยบุ๊กดูดินี่เบี้ยวมันเบี้ยวมันตรงให้ตอนเราวัดมันเบี้ยวคุณเขียนเบี้ยวเมยเขียนเบี้ยวบ้าอะไรคุณวาดเองคนเดียวเลยแล้วเราก็ทำงี้ครับครึ่งอ๋อครึ่งเป็นสี่เหลี่ยมมุมอย่ายุ่งอยู่เฉยๆอธิบายคุณอธิบายไปคุณผู้ชมครับจับตาดูผู้ชายคนนี้ไว้ให้ดีๆฮะไม่มีอะไรยากหรอกมือโลกใบนี้คุณคิดถูกแล้วรุ่นเลยอ่ะเรียบร้อยเลยเยี่ยมแล้วก็พับไงต่อเป๋าตังไงอ่ะก็อย่างเงี้ยมาอีกรอบนึงเสร็จแล้วเราก็จะเป็นอย่างงี้แล้วเราก็ทำการกางมันออกมาอ่าฮะเราจะได้เป็นอย่างงี้เราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ8ช่องโอ้รู้ได้ไงอ่ะก็นับนี่ไงเอาล่ะพับแล้วไงต่อเมยพับแล้วเราก็ใช้นี่เฮ้ยคุณทำใหม่ดิกรรไกรคุณเป็นไม่เนี่ยมาผมตัดให้มาคุณถอดแว่นตาดิมันทำให้แว่นคุณของปลอมอย่างเงี้ยเวลามองอย่างเงี้ยเนี่ยคุณก็พูดเกินไปของปลอมอะไรของจริงจริงบ้าเลยของปลอมเนี่ยจริงแดงเราก็ตัดงี้นะคุณผู้ชมเขาตัดตามมุมเพื่ออะไรอ่ะเราก็พับสลับกันฮะพับอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้เป็นอย่างงี้ใช่ข้างล่างก็เหมือนกันสลับกันอ
แล้วก็พับอย่างนี้ปึ๊บมาเลยแล้วก็พับอีกด้านพับอีกด้านนึงปึ๊บเออเก่งมากฉลาดคุณเนี่ย IQ ที่สุดไอ้บ้า นี่ต้องพับอย่างนี้เอาพับมาอย่างนี้ปั๊บเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้เสร็จยังไงครับพับเก็บเข้าไปอย่างนี้อ่ะนี่ข้างหน้าอ่ะฮะนี่ข้างๆนี่ข้างหลังนี่ข้างบนอันนี้เอียง45องศาอ่ะฮะอ่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้อ่ะฮะแล้วไงแล้วเราก็ใส่มันเข้าไปดิคุณนอกจากเป็นกระเป๋าตังค์แล้วยังเป็นอย่างอื่นได้อีกคุณใส่หน่อยดิใส่เข้าไปอย่างนี้นั่นแหละอะไรยัดเข้าไปในนี้ยัดเข้าไปเลยยัดจะเป็นแรงๆไหมไม่ต้องเบาๆเบาๆค่อยๆครั้งแรกต้องค่อยๆค่อยๆโอเคเดี๋ยวมันขาดปึ๊บอ่ะมันจะคล้ายๆกับที่ใส่พายอ่ะอ่ะเล็กออกเหมือนโรตีอ่ะฮะแล้วไงต่อแล้วเราก็อันนี้ยัดเข้าไปด้วยยัดเข้าไปเหมือนกันแล้วทำไมไม่ยัดไปทีเดียวพร้อมกันอ่ะมันมีได้ยัดทีละอันดิคุณใจร้อนจะได้มาแบบนี้เหมือนกันด้านที่สองก็ยัดเข้าไปคุณนี่นิ้วการยัดของคุณดีมากครับอยู่แล้วธรรมดาผมโปรเฟสเซอร์อยู่แล้วป่าวอย่างนี้ผมทำมา500กว่าอันแล้วจริงเหรอป่าที่จะมานั่งสอนคนอื่นได้ใช่ไหมผมต้องทำมาก่อนไงแล้วเขาแล้วไงต่อก็จะเป็นแบบนี้แล้วแล้วไงอ่ะงงกันดิแล้วมันเป๋าเงินตรงไหนใช่ไหมเออใช่เออมันเป๋าเงินตรงไหนวะเนี่ยมันเป็นกระเป๋าเงินเต้นี่ไงเดี๋ยวคุณดูนะมีเงินไหมยิ้มหน่อยเอาเงินคุณมาเลยเร็วๆอ่ะโอ้เอาแบงก์ธนบัตรไม่มีอ่ะคนยากคนจนอ่ะนี่แหละโอ้หอมมาเราก็เอาแบงก์เนี่ยธนบัตรนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้ครับผมเยอะเข้าไปเยอะเข้าไปพอดีเลยเหรอแบนี่คุณกลับมาพอดีเลยเหรอแบงก์หมื่นยังใส่ได้เลยจริงเหรอจริงมีด้วยแบงก์หมื่นไม่รู้นี่ไงนี่ไงกระเป๋าเงินไง uh-huh. แบบกระดาษไงนี่แหละ DIY แบบไทรเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะเอาป่ะให้เอาเอาไปดิได้เฮ้ยอย่าเพิ่งตัดผมค่าทำไงบ้านี่ไม่ถึงร้อยเลยนี่ค่าไอเดียไอเดียของคุณเนี่ยโอ้เนี่ยผมยอมพักแป๊บนึงกระเป๋ามันเด้งไม่ได้ไปไหนอ่ะเมย์ซื้อขนมกินดิไม่น่าเชื่อนะครับว่าสารโซเดียมโพลีอะคริเลตเนี่ยจะสามารถสร้างหิมะเทียมขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับอยากให้มันเย็นๆนะฮะเหมือนหิมะจริงๆเนี่ยก็ควรเอาไปผสมน้ำเย็นครับมันก็จะเย็นนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะหมดเรื่องราวของเราลงแล้วครับกับ Try It นะฮะเอาเป็นว่าครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่สงสัยนะฮะหรือว่าต้องการให้เราพิสูจน์ส่งมาได้ครับทางแฟนเพจของเราครับ facebook.com/rockatv นั่นเองฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอขอบคุณเครื่องสำอางจากอิจูดี้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่ครับกับ Try It ที่นี่ทรูวิชั่นหั่น4และ70กับ Rock A Entertain Your Brain ครับ